โอ้โหทุกคนหันควับมาเลยนะลืมได้ยังไงอ่ะคนชื่อก้อยนี่สะดุ้งเลยนะเราไม่ได้อยู่ในตลาดอ่ะเขาเรายังสะดุ้งเลยใช่ไหมดูคนอื่นซื้อของอยู่ไม่ใช่ร้านขนมครกอย่างเดียวนะค่ะก็ต้องหันมาเฮ้ยเสียงไงวันเนี้ยทำไมทำมาเสียงเจ๊แขกเป็นแม่ค้าขายขนมครกฮะค่ะนะครับก็เจ๊แขกเนี่ยจริงๆเหมือนกับว่าเป็นคนดังในโลกออนไลน์นะมีคนติดตามเป็นล้านฟอลโล่เหมือนกันนะฮะก็มาออกร้านที่งานกระท้อนหวานจังหวัดลพบุรีครับเจ๊แขกเนี่ยก็ถึงขนาดช่วยจูงพาหนูน้อยนะครับที่พันหลงกับแม่เนี่ยตะโกนหาแม่แม่เด็กเนี่ยชื่อว่าก้อยนะครับเวลาผ่านไปไม่นานก็พาไปเจอกันได้นะครับก็คาดว่าแม่ของเด็กเนี่ยน่าจะเลือกซื้อของเพลินไปเป็นนะพี่ก้อยเป็นมาเวลาไปซื้อของเนี่ยบางทีมันเพลินนะใช่ๆแล้วก็คือจะช้อปปิ้งจนลืมลูกหันมาอีกทีเอาวิ่งไปไหนแล้วอ่ะคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ลืมลูกขนาดนั้นหรอกก็คิดว่าลูกเนี่ยน่าจะเดินเดินตามมาที่ไหนได้ที่ไหนได้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วบางครั้งไปหยุดอยู่ร้านของเล่นหันกลับมาอีกทีเอ้าหาแม่ไม่เจออย่างเงี้ยเนี่ยเด็กจะหลงกับแม่บ่อยเหมือนกันครับตามตลาดตามห้างอะไรแบบนี้คลิปนี้ถูกโพสต์ใน TikTok ครับมีคนใช้งานของ TikTok คนนึงเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าอีก้อยขออภัยคุณผู้ชมเขาบอกว่าอีก้อยอีชิบหายลืมลูกนี่งานกระท้อนหวานที่ลพบุรีครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะเจ๊แขกแหกปากโอ้โหนี่จะกลายเป็นตำนานเลยนะคะเล่ายันเหลนบวชอ่ะก้อยทำไมลืมลูกแบบนี้เออเนี่ยครับมันมีคลิปอีกคลิปนึงคุณผู้ชมฮะช่วงที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่จะไปเจอหนูน้อยคนนี้หลงทางใช่ไหมค่ะแต่กว่าจะไปหาประชาสัมพันธ์หรือว่าพาไปหาตำรวจเนี่ยก็อาจจะเสียเวลาก็พาไปร้านเจ๊แขกเลยเจ๊แขกเนี่ยตะโกนลั่นไม่เกินความสามารถของเจ๊แขกครับเจ๊แขกก็ถามชื่อน้องชื่ออะไรและแม่น้องชื่ออะไรแม่น้องก็บอกว่าแม่หนูชื่อก้อยตะโกนเลยอีก้อยลืมลูกได้ยังไงนะครับคือไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเลยเนาะเสียงแบบดังกว่าประชาสัมพันธ์ใช่ไหมดังกว่าทะเลาะโขกอีกใช่ก็มีพ่อค้าแม่ค้าถ่ายคลิปไว้หลายคลิปเหมือนกันครับดีว่าเจ๊แขกเนี่ยได้ขนมครกแล้วลืมลูกกูก็งงเนี่ยเจ๊แขกตะโกนลั่นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จูงมือเด็กนะครับพาไปตะโกนตามหาแม่ให้น้องสุดท้ายเจอนี่นี่สุดท้ายเจอโอ้ยดูเจ๊แขกใช่ไหมเนี่ยเออเจ๊แขกนี่นี่ใส่อะไรลักษณะเหมือนเป็นเขาเลยนะเขาจะต้องแต่งตัวแบบนี้มีธีมนี่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 เหมือนไอ้นั่งงานหนังที่อะไรมาเลฟิเซนหรืออะไรนี่สักอย่างนึงต่างประเทศนะคุณผู้ชมฮะหลังจากคลิปนี้ทั้งหมดนะครับถูกโพสต์ลงไปมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนี่บอกว่าขนมครกก็ต้องแคะลูกค้าลืมลูกก็ต้องตามบางคนบอกว่าเจอแบบนี้ไปแม่ของน้องคงไม่กล้าลืมลูกอีกตลอดชีวิตแล้วมั้งแล้วอย่างที่พี่ก้อยพูดไปเลยบอกว่านี่ไมค์ของประชาสัมพันธ์คือดรอปไปเลยนะไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมไม่ต้องใช้เลยนี่เสียงของเจ๊แขกดังกว่านะครับส่วนบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าแม่เด็กเนี่ยพอเจอลูกแล้วนะที่หลงกันเนี่ยก็คงตกใจที่ลืมลูกประมาณ 10% ได้ที่เหลืออาย ลืมได้ยังไงอะไรแบบนี้เนาะมีใครดูเกิน5รอบบ้างไหมคะมันดูแล้วมันก็เพลินดีนะเพราะว่าอ่ะก็ตามเจอแม่เขาเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ก้อยเป็นมาบางทีพาไปห้างอะไรแบบนี้ลูกๆแบบลืมลูกไว้อะไรแบบนี้ตอนเล็กๆหรอก็จับอ่ะส่วนใหญ่จะจับไม่ก็คือจะไม่ค่อยลืมไม่ค่อยลืมนะเดี๋ยวนี้มีสายจูงด้วยซื้อสายจูงไม่ได้อะไรนะคือเป็นสายจูงที่เขาทำเฉพาะเด็กจริงๆนะก็แบบผูกติดตัวแม่ไว้เลยไม่ให้หลงใช่อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเวลาไปงานเดี๋ยวเมื่อกี้งานกระท้อนใช่ไหมคะคนมันเยอะเหมือนงานตลาดนัดอ่ะนะคนจะเยอะมากคล้ายๆกับงานกาชาดประจำจังหวัดอย่างนี้นะคะทางที่ดีถ้าพาลูกไปที่งานเนี้ยเขียนชื่อลูกนะเขียนเบอร์โทรศัพท์คุณแม่เขียนชื่อคุณแม่ใส่กระเป๋าไว้หน่อยก็ดีเหมือนเราพาลูกเราไปเที่ยวงานวันเด็กอ่ะนะก็ดีคือเอาจริงเนี่ยถ้าเด็กหลงมันไปเนี่ยอันตรายเราไม่รู้ว่าคนที่จะมาช่วยเนี่ยเป็นใครแต่นี่โชคดีที่เป็นเจ๊แขกนะเออเจ๊แขกแหกปากอ่ะ